ัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูปานนะคะในวิชาภาษาไทยพื้นฐานค่ะเล่มนี้เลยค่ะเด็กๆไหนใครพร้อมจะเรียนแล้วยกมือขึ้นถ้าพร้อมแล้ว let's go ไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่10ได้เลยค่ะเอทำอะไรอีกนะมีพยัญชนะและก็รูปภาพอีกแล้วฝึกอ่านพยัญชนะแล้ววาดภาพลงในกรอบให้สัมพันธ์กับพยัญชนะค่ะเด็กๆมาดูพยัญชนะตัวแรกกันนะคะยอหญิงดอชดาตอปตักถอฐานทอมนโททอผู้เฒ่านอแนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงเราจะมาวาดรูปตามเพียงชนะกันนะคะมียอหญิงละมีผู้หญิงละมีดอชดาละต่อไปตอปตักค่ะเด็กๆตอปตักก็จะเป็นแหลมแหลมแบบนี้นะคะให้เด็กๆวาดรูปเด็กๆอาจจะดูรูปจากหนังสือได้นะคะแบบนี้เป็นปตักแหลมแหลมแบบนี้ค่ะต่อไปตัวอะไรอีกนะทอฐานมีแล้วทอมนโทมีแล้วทอผู้เฒ่านั่นเองค่ะทอผู้เฒ่าก็คืออาจจะเป็นว่าเป็นคุณตาคุณปู่ก็ได้นะคะให้เด็กๆวาดรูปได้เลยคุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะต่อไปน้อเนนก็คือเนนนั่นเองค่ะเนนที่เป็นพระที่เป็นเด็กอยู่นะคะก็วาดรูปได้เลยต่อไปดอเด็กเป็นเด็กนั่นเองเด็กวาดรูปตัวหนูเองได้เลยนะคะต่อไปต่อเต่ามีละทอถุงมีละทอทหารและสุดท้ายก็คือทอธงค่ะเด็กๆทอธงก็คือธงประจำชาติก็ได้นะคะเป็นธงเด็กๆวาดรูปธงประเทศไทยก็ได้นะคะจากนั้นเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามได้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนท้องกอไก่ถึงคอนกฮูกแล้วก็ฝึกเขียนลากเส้นทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้คุณครูปานขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ